เลยเลยกูกูพระมหาสังฆาเปียวชาสงแปลว่ามาเรียนภาษาพม่าแบบง่ายๆกันเลยเดโอ้โหสาสยาสาสยาอาลูบาอาลูบาตะอูสีตะอูสีลาบาลาบาลูกไม่อยู่ยาลูกไม่อยู่ยาตูรูซาบาตูรูซาบาโอ้โหโอ้โหเสียงอูในภาษาพม่าไม่เหมือนกับเสียงอูในภาษาไทยเสียงอูในภาษาไทยมันต่างกันนะอูของพม่าที่มันต่างมีไม่ตรีด้วยอูอูอูมีเสียงตรีคือสูงเสียงสูงต่างสระอูในภาษาไทยอูก็เสียงสูงนิดหน่อยอูอูแล้วก็อูเสียงยาวนะอูในยาวสุดอูก็ยาวนิดนึงอูยาวสุดก็ในบทที่3ได้กล่าวถึงการประกอบใช้สระอูและสระอูสระอูในภาษาสระอูในภาษาพม่ามีเสียงเดียวสระอูมี2เสียงนะอูก็เสียงยาวหน่อยอูเสียงยาวที่สุดมี2เสียงก็ไม่ได้มากมายอะไรก็แค่2เสียงเองนะในภาษาไทยนี่ต้องอู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 ใช่ไหมมีทั้ง5เสียงด้วยกันแต่เราก็ว่าง่ายดี2เสียงพอจบเลยอูอูจบง่ายดีนะต่อมาอันนี้โยมเขียนกันเสร็จแล้วใช่ไหมโยมอันนี้ถ่ายนี่แปลว่านั่งเดี๋ยวอันนี้สระไทยกับพม่าไทยตอนนี้นะไทยตอนนี้สระไทยแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างนึงคือว่าคนไทยเราเวลาพูดภาษาพม่าเนี่ยมีข้อเสียนิดนึงก็คือว่าเราจะพูดเป็นสระไทยอันที่ผิดเพราะภาษาพม่าไม่มีสระไทยมีแต่สระไทยคือเสียงยาวสังเกตหรือเปล่าว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเสียงยาวเหมือนกันไทยเลยไทยคนไทยออกเสียงเป็นไทยอันนี้ไม่ถูกนะต้องเป็นไทยถึงจะถูกเพราะว่าในเสียงไทยตัวนี้นะไทยตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเสียงยาวในภาษาบาลีไม่มีเสียงไทยแต่ว่าในสันสกฤตมีเสียงไทยด้วยแล้วก็ในสันสกฤตนี่ถือว่าเป็นเสียงที่คักเป็นเสียงที่คักที่ยาวที่สุดดังนั้นสังเกตหรือเปล่าว่าฝรั่งออกเสียงเชียงใหม่ได้ไงเชียงใหม่ใช่ไหมโยมเชียงกับเชียงใหม่ไม่ใช่เชียงใหม่แล้วเชียงใหม่ไอก็เหมือนกันไอไม่ใช่ไอยังไม่ถูกเช่นเดียวกันไทยไม่ใช่ไทยไทยนะไทยไทยกับไทยก็เหมือนกันนะไทยอันนี้ไทยถ้าไทยเนี่ยเขาว่าไทยตรงนี้ในภาษาพม่านี่เป็นคำหมายที่ไม่ค่อยดีคนไทยนะไทยเนี่ยภาษาพม่าแบบเป็นคำหมายไม่ค่อยดีคำหมายของพม่านี่ไม่ใช่คำหยาบอะไรที่เราไทยนี่เป็นความหมายว่าเป็นใช่ว่าไทยแต่ไทยแต่นี่ก็คือว่าเสื่อมซึมอะไรวันนี้เสื่อมซึมอันนี้คนไทยนะของเราเลยไทยแต่ว่าไทยนี่เป็นความเสื่อมซึมหดหู่อะไรประมาณนี้ง่วงเหงานอนอะไรประมาณนี้แต่น่าจะแปลว่าซึ้งซึ้งดีกว่าหลายตรงตัวดีทายนาทายนาทายเชียร์อันนี้สระไทยทอถุงก็สระไทยทอถุงออกเสียงเหมือนกับทอถุงทอทหารของไทยทายเชียร์อันนี้จำมาได้แล้วเนี่ยชนะจำมาได้ทุกท่านหรือยังฮะยังไม่ได้นะพอได้นะโยมจำได้หรือเปล่าโยมอ่ะจำได้นะได้นะนายโยมที่ใส่เสื้อสีบ้านชื่ออะไรโยมจำไม่ได้นะนายโยมเสื้อสีดำอ่ะจำไม่ได้อ่ะต้องเรียกเสื้อดีกว่าเรียกชื่อจำไม่ได้นายโยมต้องใส่เสื้อสีบ้านมาทุกครั้งด้วยนายโยมนะเดี๋ยวเชื่อข้างหน้าเรียกชื่อผิดอันนี้โยมก็ค่อยๆจำเอาเนาะโยมก็ค่อยๆจำจำตรง
ทีละตัวทีละตัวก็แล้วกันนะทีละบททีละบทไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเพียรชนะทีละบททีละบทเอาเดี๋ยวจะมาอยากจะพูดเรื่องการประกอบใช้การประกอบใช้สระนามศัพท์กับบทกริยาในภาษาพม่าตูเขาไปตูว่าเด็ตูว่าเด็ตูว่าเด็มีหลักพจน์นะใช่ไหมเสริมอุตริแล้วแต่นี่ตรงนี้ตัวตัวนี้อันนี้บอแหวนนะอันนี้มาจากสอเสืออันนี้สอเสือนะสอเสือบวกวาแหวนบวกวาแหวนแต่ว่าเป็นสอเสือที่ไม่มีสระนะโยมเป็นสอเสือที่ไม่มีสระเมื่อซ้อนวาแหวนเข้ามาจะเขียนเป็นแบบนี้จะเขียนซ้อนกันคือวาแหวนอยู่ข้างล่างสอเสืออยู่ข้างบนถ้าวาแหวนอยู่ข้างล่างสอเสืออยู่ข้างบนก็แสดงว่าสอเสือนั้นไม่มีสระประกอบรูปด้วยนะเดี๋ยวพี่มาได้ยินใครเคยเรียนภาษาพม่ากับหลวงพี่ชนะการบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นโมซิสเคยเรียนไหมเดี๋ยวคนเดียวเหรอเคยเรียนมาเดี๋ยวเชียงใหม่ใช่ไหมเออเรียนที่ไหนเลยเชียงใหม่มาตอนแรกเขาที่สอนด้วยก็ตัวเด่นนะสอเสือนี่ไม่มีไม่มีสระประกอบร่วมนะตัวเด่นทีนี้ว่าเด่นตัวนี้เนี่ยภาษาไทยจริงๆก็แบบไม่อยู่เขาไปอยู่นะแต่ว่าในภาษาไทยของเรานั้นบทกริยาอาจจะไม่ต้องมีการเวลาก็ได้ไม่ต้องระบุถึงการเวลาแต่ว่าในภาษาพม่าต้องบอกด้วยต้องระบุด้วยก็คือเขาไปอยู่เขาจะไปเขาไปแล้วนี่เขาไปอยู่กำลังไปอยู่เขาไปอยู่ปัจจุบันตู่ตัวแดแดไม่น้อยอยู่เขาไปแล้วตู่ตัวดีเขาจะไปตูดว่าแม่เวลาไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ขีดตรงนี้นะโยมย่ายืดตรงนี้อันนี้คือเราเนี่ยต้องผีเวลาเขียนได้เขียนนั้นผีแต่ว่าออกเสียงนี่ออกเสียงเป็นปีเลยไม่ได้ออกเสียงเป็นปีตัวตว่าปีอันนี้ยอยักษ์ไม่ออกเสียงภาษามาที่เป็นภาษาที่แปลกอย่างหนึ่งคือเรียนตอนแรกง่ายเรียนตอนแรกนี่ไม่ยากแต่พอเรียนจบแล้วมันมีปัญหาตรงนี้ตอนเรียนนี่ครับไม่ยากมีปัญหาตรงว่าเราต้องได้เปิดพจนานุกรมดูทุกคำด้วยนะทุกคำที่มีอยู่ในพม่าต้องเปิดดูเลยว่าออกเสียงผิดคืออะไรก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเหมือนกันสันติก็ไม่แน่ว่าจะเขียนตามนั้นใช่ไหมโยมนะไม่แน่จะเขียนตามนั้นจะต้องดูตัวอ่านในภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันตัวอ่านพม่าเหมือนกันอัตราตอนไปอยู่ใหม่ก็ต้องเปิดดูทุกคำเลยดูทุกคำว่าอ่านแบบนี้จริงไหมเพราะว่าเขียนทุกอย่างทำไมออกเสียงคนอื่นออกเสียงมันไม่เหมือนกับที่เราอ่านที่เราจำไว้จากตัวเขียนก็ต้องไปเปิดดูแต่ถ้าถามคนพม่าเนี่ยไม่แน่ใจจะรู้หรือไม่นะเพราะเป็นภาษาของเขาใช่ไหมโยมเมื่อเขาออกเสียงมาแบบนั้นแล้วก็เคยชินแบบนั้นพอถามเมื่อพวกเขาจำแน่ๆจะได้ออกเสียงถูกหรือเปล่าถามพวกสามเณรพวกนี้นะไม่ค่อยแน่ใจนะที่เขาออกเสียงถูกหรือเปล่าเนี่ยมาเริ่มเข้ามาจากบ้านนอกด้วยก็ไปเปิดผู้ชายในวงพม่าดูทุกคำเลยอันนี้เหมือนกันตัวบีนะตัวบีออกเสียงเป็นตัวบีออกเสียงเป็นพอการนะตัวบีนะตัวบีนะตัวบีสู่ตัวบีตรงนี้ไม่ออกเสียงปอปลาแล้วก็ยักษ์ซ้อนไม่ออกเสียงตัวบีน
อันนี้อยากจะพูดถึงการเวลาว่าแดตาแต่นะเขียนแต่ออกเสียงเป็นแดเคยบอกแล้วใช่ไหมโยมในครั้งก่อนนะแต่ที่ออกเสียงเป็นแดนี่เป็นปัจจุบันนาทีปีเขียนว่าปีออกเสียงว่าปีนะก็ปีก็ปีตรงนี้เป็นอดีตแล้วแน่นี่จักซึ่งในภาษาบาลีเราใช้เป็นจักเขาจักไปในภาษาบาลีใช้เป็นจักไปนะใช่เป็นจักก็เพราะว่าคำว่าจักตัวนี้ในภาษาบาลีอ่านมาในปัจจุบันก็ได้ซึ่งเรียกว่าเป็นปัจจุบันใกล้อนาคตก็ได้อันนี้จากภาษาบาลีเรียกว่าอนาคตาอนาคตาสมีปากวัตมานนะปัจจุบันใกล้อนาคตแต่ว่าของพม่า ก็ไม่ละเอียดขนาดนั้นก็แหนก็จักไปตอนแรกเราจะสงสัยเวลาที่คนไทยทำไมที่เราสอนความหน่อยุบหนอเนี่ยนะความหน่อยุบหนอทำไมต้องใช้ความหน่อยุบหนอทำไมไม่ใช้ความยุบเลยตอนนั้นเราก็ยังสงสัยนะแต่พอไปเรียนพม่าเลยเรียนจบกลับมาเราถึงรู้ถ้าไม่รู้สามารถที่ตอบคำถามนี้ไม่ได้เราสามารถใช้เป็นทอมแหนก็แต่ทำพองนี่เหมือนกันนะพองแดดที่เรียกพองแดดแต่ว่าหากว่าข้างหน้ามีงองูตามไปตอนของภาษาพม่าแล้วหากว่าอักษรหน้าเป็นงองูตอเต่าให้ออกเสียงเป็นงองูพองแหน่ออกเสียงเป็นพองแหน่อันนี้พองแหน่ออกเสียงเป็นงองูนะพองแหน่ถ้าเป็นคำธรรมดาทั่วไปตอเต่าออกเสียงเป็นเราเด็กไปเราเด็กคือทอทหารนั่นเองนะออกเสียงเหมือนทอทหารซึ่งก็คือเราเด็กในภาษาไทยแต่ถ้ามีกฎยกเว้นว่าถ้าเป็นชนะตัวหน้าตอเต่าเป็นงองูให้ออกเสียงตอเต่าเป็นนอนหนูไปห้องแหน่แล้วก็ยุบนี่ไปพองเป้งแหน่เหมือนกันเป้งแหน่ข้างหน้าถ้าข้างหน้าเป็นนอนหนูให้ออกเสียงเป็นตอเต่าเป็นนอนหนูเป้งแหน่เป้งแหน่นะเป้งอันนี้เป้งในสระปอปลาเขาสระเองเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ต่อมาสระอีกแล้วก็นอนหนูแล้วก็การันข้างบนนะตัวนี้เริ่มออกเสียงเป็นสระเองเป้งแหน่อันนี้เหตุที่ไทยใช้ความหน่อยุบหนอก็เพราะว่าในภาษาพม่านั้นน่ะเป็นภาษาที่ประกอบการเป็นวิพัฒน์ด้วยที่ว่านะแดนี่เป็นวิพัฒน์ในภาษาพม่าที่แสดงปัจจุบันการนะแดนี่เป็นวิพัฒน์แสดงปัจจุบันการปีนาทีเป็นวิพัฒน์แสดงอดีตการแล้วก็แหน่เป็นวิพัฒน์แสดงอนาคตการซึ่งวิพัฒน์ในภาษาพม่าจะต้องแสดงการเวลาด้วยและเมื่อเป็นเช่นนั้นภาษาพม่าจึงมีความหมายจึงแปลว่าพองอยู่ยุบอยู่นั่นเองเวลากำหนดรูปพองหนอยุบหนอก็พองอยู่ยุบอยู่แต่ของไทยเราพอนั่นไปพอคนไทยเราไปเรียนพม่านะเมื่อ50กว่าปีก่อนตอนไปเข้ากรรมฐานที่พม่าพอพม่าบอกว่าพองแหน่เป็นแหน่หลวงพ่อสมเด็จสุดแล้วเป็นพระธรรมเทียร่าหมาโมดีได้ไงนะหลวงพ่อเสด็จพระธรรมเทียร่าหมาโมดีว่าหมาท่าท่านก็เลยบัญญัติไว้เป็นทองหนอยึดหนอก็ดีเหมือนกันท่านหนอใส่เข้ามาก็ทำให้คำสาสวยมากขึ้นก็เลยได้เป็นทองหนอยึดหนอก็ไม่ต้องเป็นทองอยู่ยึดอยู่เดี๋ยวไปอีกรอบที่หนึ่งไปยึดอีกสองรอบหนึ่งไปยึดเพราะคนไทยเราเคยชินกับคำนี้แล้วก็เป็นทองอยู่ยึดอยู่ไปก็นะก็ไม่ใช่เป็นทองหนอยุบหนอใช่เป็นทองอยู่ยุบอยู่ไม่ใช่เป็นทองอยู่ยุบอยู่ใช่เป็นทองหนอยุบหนอเพราะภาษาพม่าในแดเป็นวิพัฒน์แสดงปัจจุบันอาการประกอบด้วยแต่ในภาษาไทยเขาไปไม่ต้องประกอบวิพัฒน์ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีแต่พม่าต้องมี